Mazda ประเทศฟิลิปปินส์เปิดตัวปิกอัพ BT50 Pangolin รุ่นพิเศษจำนวนจำกัดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสริมรอบคันก่อนชมใหม่แบบ All New จะเปิดตัวทำตลาดทั้งยังเป็นการรณรงค์และการอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อีกหนึ่งชนิดของโลกMazda BT50 Pangolin เป็นการร่วมมือกับคาทาร่าองค์กรพัฒนาเอกชนของฟิลิปปินส์ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าเฉพาะถิ่นที่ถูกคุกคามโดยฝีมือมนุษย์โดยการใช้ชื่อ Pangolin ที่แปลว่าตัวลิ้นหรือตัวนิ่มจะเป็นการแสดงภาพลักษณ์ของกระบะ BT50 ที่นำเอาลักษณะเด่นของตัว Pangolin มาใช้โดยลำตัวจะปกคลุมด้วยเกล็ดแข็งเสมือนชุดเกราะBT50 จึงมีการเสริมชุดแต่งสไตล์แกร่งเข้ามานั่นเองและเป็นการส่งเสริมการรับรู้หรือเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกหนึ่งชนิดของฟิลิปปินส์ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมอบ BT50 Pangolin ให้กับองค์กรมูลนิธิคาทาร่าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นเวลา1ปีสำหรับ BT50 เวอร์ชันพิเศษนี้จะมีบางจุดที่ทำเป็นสีเดียวกับตัวรถได้แก่กระจังหน้ากระจกมองข้างและกันชนท้ายมีการติดคิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่พร้อมล้ออะลอยลายใหม่สีดำขนาด17นิ้วพร้อมยาง 265/65 มีสติกเกอร์ Pangolin ค่าตัวรถติดตั้งแรงลังคาและถาดวางของโรบาเหล็กสีดำเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างความแตกต่างจากรุ่นปกติได้ส่วนภายในติดตั้งหน้าจอสัมผัสจาก JVC ขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนส่วนพวงมาลัยและเบาะนั่งจะหุ้มหนังสีดำขุมพลังที่ใช้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 3.2 ลิตร 5 สูบให้กำลัง200แรงม้าที่ 3,000 รอบต่อนาทีแรงบิด470นิวตันเมตรที่ 1,750 ถึง 2,500 รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน4ล้อมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับได้แก่สีขาวสีน้ำตาลสีแดงสีดำสีเงินและสีน้ำเงินราคาจำหน่ายในฟิลิปปินส์ช่วงแนะนำพิเศษอยู่ที่ 882,000 บาทจำนวนจำกัดเพียง60คันเท่านั้นรับประกันตัวรถนาน5ปีหรือ100,000กิโลเมตรครับ